สำหรับในคลิปนี้นะครับเรามาอัปเดตเรื่องราวของลิซ่ากันดีกว่าเพราะว่าในวันนี้นะครับลิซ่าเนี่ยไปที่สนามบินอีกครั้งพร้อมกับนำลุคแฟชั่นสนามบินชุดใหม่นะครับที่ทำให้ทุกคนนั้นเนี่ยตื่นเต้นมากๆเพราะว่าลิซ่าโคตรเท่เลยนะครับทุกคนใส่รองเท้าแตะยังไงเนี่ยให้เก๋ได้ขนาดนี้นะครับก็ต้องใส่รองเท้าแตะของเซรีนไปแล้วหนึ่งวันนี้ลิซ่านะครับเดินทางไปที่สนามบินพร้อมกันกับโรเซ่เพื่อนซีคู่ใจนั่นเองมาแบบว่าแนวเท่ๆทั้ง2คนเลยแต่งตัวธรรมะทะแมงกันดีมากๆนะครับและที่สำคัญนั้นเนี่ยลิซ่าได้รับความสนใจสุดๆไปเลยสื่อมวลชนเนี่ยถ่ายรูปกันเพียบเลยนะครับแล้วก็บอกว่าลิซ่านั้นเนี่ยน่ารักมากๆวันนี้แจ่มใสสุดๆถึงแม้ว่าจะใส่แว่นกันแดดแล้วก็ใส่หน้ากากอนามัยมาแต่ว่าทักทายทุกคนได้ดีเลยนะครับดูมีชีวิตชีวาแถมยังเจอแฟนคลับด้วยแฟนคลับเนี่ยเป็นกำลังใจให้กับลิซ่าพร้อมกับบอกว่าโคเชล่าที่ผ่านมาลิซ่าสุดยอดนะครับลิซ่าก็ตอบกลับไปด้วยท่าทางที่แบบว่าสู้ๆอะไรประมาณนี้นะครับได้รับคำชมจากแฟนๆไปแบบนี้เนี่ยลิซ่าน่าจะดีใจและชื่นใจมากๆรอได้เลยนะครับกับการแสดงครั้งต่อไปในคอนเสิร์ตเนี่ยลิซ่าจะจัดเต็มให้ทุกคนเนี่ยได้ชื่นใจมากกว่านี้อีกแน่ๆนอกจากนั้นเนี่ยในวันนี้ลุคของลิซ่านะครับนอกจากจะเท่มากๆแล้วรองเท้าเซรีนที่แบบว่าชิลสุดๆนะครับที่ลิซ่าใส่มาเนี่ยก็เป็นที่สนใจมากเหมือนกันกับการใส่รองเท้าแตะขอเรียกเป็นรองเท้าแตะละกันนะครับขึ้นเครื่องบินแบบชิลๆแต่เป็นรองเท้าของเซรีนะครับก็ขายของให้กับคุณพ่อเอดีไปอีกหนึ่งหลังจากที่แฟนๆเห็นเนี่ยตอนนี้ก็คือเริ่มตามหากันแล้วนะครับว่าจะซื้อได้ยังไงบ้างราคาเท่าไหร่นะครับแล้วก็อยากนำมาครีเอทลุคให้เหมือนกับลิซ่าบางคนเนี่ยอยากใส่ชิลๆขึ้นสนามบินเหมือนกับลิซ่าเหมือนกันบางคนเนี่ยก็อยากได้มาใส่เดินช้อปปิ้งใส่อยู่บ้านนะครับแบบเก๋ๆถามแบบเฮ้ยใส่รองเท้าอะไรน่ะก็รองเท้าเซรีนเหมือนของลิซ่าไงอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่านอกจากรองเท้าเนี่ยที่ได้รับความสนใจนะครับก็ยังมีอีกหนึ่งอย่างที่ได้รับความสนใจไม่แพ้กันเลยแล้วก็โซเอาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนั่นก็คือหมวกของลิซ่านั่นเองหมวกที่ลิซ่าใส่ไปสนามบินในวันนี้นะครับแฟนๆเห็นปุ๊บเนี่ยรีบตามหากันใหญ่เลยและสุดท้ายก็โซเอาไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับกับหมวก on vacation นั่นเองนะครับจากแต่ก่อนเนี่ยลิซ่าก็ทำหมวกของ famous actor นะครับขายดีขายดีกันไปมากๆแล้วครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับปักอําใหม่อักษรใหม่ on vacation นั่นเองล่าสุดในตอนนี้ในเว็บไซต์เนี่ย sold out ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ out of stock กันไปเลยเป็นตัวเดียวกันสีเดียวกันกับที่ลิซ่าใส่เลยนะครับเป็นสีบลูออกแนวๆแบบว่าเดนิมยีนๆหน่อยแค่เพียงแป๊บเดียวเท่านั้นหลังจากที่แฟนๆเนี่ยเห็นลิซ่าที่สนามบินก็คือขึ้น out of stock sold out ไปเลยอีกหนึ่งนะครับ queen of out of stock queen of sold out เขาทำงานกันรวดเร็วมากๆเลยแป๊บเดียวเท่านั้นจริงๆพลังของลิซ่าเนี่ยยิ่งใหญ่อลังการเหลือเกินคลิปนี้เราก็แวะมาอัปเดตเรื่องราวของลิซ่าให้แฟนๆทุกคนได้ติดตามกันไว้เพียงเท่านี้นะครับกลับมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับทุกคนฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง